Switch สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Hashtag Switch นะคะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นค่ะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะอีก3วันเท่านั้นนะคะก็จะเข้าสู่เทศกาลวันพ่อค่ะแต่เชื่อนะคะว่าตอนนี้หลายๆคนคงกำลังมองหาของขวัญหรือว่าวางแผนที่จะพาคุณพ่อไปเที่ยวแต่เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วเพียงแค่คุณมีพวงมาลัย1พวงเข้าไปกราบท่านเข้าไปกอดท่านและให้สัญญาว่าหลังจากวันนี้ไปนะคะตลอดทั้งปีเราจะหาเวลามาดูแลท่านให้มากขึ้นเพียงแค่นี้ค่ะคุณพ่อของคุณก็จะเป็นคุณพ่อที่มีความสุขมากที่สุดแล้วค่ะสำหรับ Hashtag Switch นะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปพบกับแขกรับเชิญที่เรียกว่าจับภูมิใจมากๆเลยเป็นคุณพ่อค่ะแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญทั้งการเป็นคุณลูกและในวันนี้ที่เขาเป็นคุณพ่อแล้วจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ Hashtag Switch ค่ะ Hashtag Switchกลับมากับ Hashtag Switch ช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเรียกว่าถูกใจช่างไฟมากจริงๆนอกจากเป็นพระเอกแล้วยังเป็นคุณพ่อด้วยค่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ชายของเราเองพี่ป๊อนณัฐวุฒิสกิจใจสวัสดีค่ะพี่วิ่งมาจากไหนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับแขกรับเชิญวันพ่อของเราที่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีก็ถือว่าเป็นช่วงที่งานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ตอนนี้มันมีภารกิจทางครอบครัวก็เหมือนว่าคือเรามีลูกใช่ไหมฮะลูกเราก็พี่มีลูกเหรอคะครับครับพี่มีลูกแล้วครับพี่มีลูกเป็นของตัวเองครับก็มันก็เหมือนกับว่าเราก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนกันนะมันก็งานก็เยอะอยู่แล้วแล้วมันพอมีภารกิจเรื่องลูกอย่างเช่นว่าต้องพาลูกไปโรงเรียนไปเรียนว่ายน้ำทุกวันนี้เราค่อนข้างคุ้นกับพี่ป๋อในบทบาทของการเป็นคุณพ่อน้องภูแต่ในฐานะวันพ่อวันนี้ค่ะในโอกาสนี้เรากลับมานิดนึงดีกว่าจะอยากคุยกับพี่ป๋อในช่วงที่พี่ป๋อยังเป็นลูกเป็นลูกของคุณพ่อของคุณแม่ของพี่ป๋อตอนพี่ป๋อเด็กๆเป็นยังไงบ้างพี่เป็นเด็กกลางห้องคือหมายว่าพี่ไม่เลือกนี่ใช่ใช่ใช่พี่เป็นเด็กกลางห้องพี่เป็นเด็กที่ครูจะไม่จำคือไม่ใช่เด็กนั่งหน้าตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กไม่ใช่เด็กเกนั่งหลังคือเป็นเด็กกลางห้องที่ครูก็คือมีมึงก็ได้หรือไม่มีมึงก็ได้อะจริงจริงเหรอจริงจริงจริงคือพี่เป็นเด็กตามหนังสือเลยหนังสืออยากให้เรียนดีก็เรียนดีแต่ว่าไม่ได้เรียนเก่งมากแต่ก็ไม่ได้เรียนแย่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทำกิจกรรมไหมคะกิจกรรมก็ทำแต่ก็ไม่ได้เก่งมากแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ร่วมใช่เป็นคนไม่มีความเป็นผู้นำเลยแต่แปลกมากก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เรียนซึมซับพ่อพี่เป็นที่ดินใช่ไหมฮะพี่ก็พ่อพี่เป็นที่ดินใช่ใช่ใช่เป็นที่ดินที่ดินแบบนี้ฮะเวลาไม่ใช่สินี่ขวนผู้ขวนวิธีกรนั่นแหละขอโทษเป็นที่ดินก็คือเป็นที่ดินอำเภอนะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นเป็นที่ดินจังหวัดคือพ่อพี่ก็เป็นเหมือนหัวหน้าแหละเขาจะเรียกว่าหัวหน้างานเป็นเรียกคือพ่อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่ามีความเป็นผู้นำสูงเราก็จะได้ซึมซับจากพ่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยม .4 ม .5 ก็เริ่มเก่งขึ้นแต่ก็คือไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าสร้างความน่าหนักใจอย่างเงี้ยหรอคะคุณพ่อคุณแม่หนักใจเรื่องอะไรมั้ยในตัวพี่เนี่ยตอนเด็กๆไม่พี่เป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงในกรอบแล้วยินดีที่จะอยู่ในกรอบนั้นอะตอนเรียนหนังสือก็จะไม่สูบบุหรี่ก็จะไม่ไปกินเหล้ากับเพื่อนแต่ก็จะเป็นเด็กกิจกรรมด้วยแล้วก็พอเวลาพ่อให้เรียนท่องสูตรอะไรก็จะคือเป็นเด็กที่ไม่ฉูดฉาดอะไรเลยนะกลับมาที่ความสัมพันธ์ของพี่กับคุณพ่อบ้างเป็นยังไงคุณพ่อดุมั้ยวิธีการเลี้ยงดูของคุณพ่อตอนที่พี่เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะไม่สนิทเลยไม่สนิทเลยแล้วก็จำไม่ค่อยได้ใช่ใช่เพราะพ่อเหมือนแบบพ่อเป็นข้าราชการพ่อต้องไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยมากแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ที่นั่น3ปีเดี๋ยวต้องย้ายไปสุรินทร์ย้ายไปโอ้โหไปหลายที่มากแล้วชีวิตพี่เนี่ยคือพี่เปลี่ยนโรงเรียนบ่อยมากเพราะว่าต้องย้ายตามพ่อไปจนวันนึงเนี่ยเรามาตั้งคือเราก็คุณพ่อย้ายกลับมาเพชรบุรีใช่ไหมครับก็มาอยู่ลูกๆ ก็ได้กลับมาเรียนหนังสือที่ภูมิลำเนาของเราอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นอยู่แป๊บเดียวพ่อก็ย้ายไปอีกแล้วคือก็จะไม่ค่อยสนิทชีวิตมันก็คิดถึงพ่อ1 2ก็แข็งแกร่งเพราะว่าต้องอยู่โดยการที่ไม่มีพ่อเราก็ต้องเหมือนกับเป็นผู้นำอยู่ในทีด้วยตอนนั้นไม่ใช่ผู้นำหรอกแม่ต่างหากที่เป็นผู้นำลูกคือผู้ตามที่ดีคือลูกจะต้องไม่เกเรคือตอนนั้นเป็นสิ่งที่เราสอนเราเสมอว่าเราต้องไม่เกเรนะเราต้องไม่นั่นเพราะว่าแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะเหนื่อยแม่เหนื่อยเพราะแม่ก็ต้องทำงานตอนนั้นก็เหมือนกับว่าพ่อก็อยู่ไกลมันก็กลายเป็นว่าก็ตอนนั้นจะสนิทกับแม่พ่อก็จะแบบไม่เคยกอดกันบ้านที่บ้านไม่กอดพ่อที่บ้านไม่กอดพ่อไม่หอมแก้มไม่ได้แสดงความรักกันทางร่างกายแต่จริงๆอย่างนึงนะเท่าที่สารู้จักกับพี่ป๋อมานะพี่ป๋อเป็น
ผู้ชายผู้ชายอ่ะจริงๆคือเหมือนกับว่าเรารู้จักพระเอกหรือรู้จักเพื่อนเยอะๆนะคะแต่ว่ามันจะมีคนอยู่ไม่กี่คนที่มีความเป็นแบบลูกผู้ชายตัวจริงอ่ะจริงๆเป็นผู้ชายจริงๆอ่ะนี่คือแบบว่าสิ่งที่ได้มาจากไหนยังไงพี่ว่ามาจากความเป็นคนต่างจังหวัดด้วยแหละจริงๆคือมันการเป็นคนต่างจังหวัดมันต้องสตรองในหลายๆเรื่องอย่างเช่นสมมุติว่าเราเรียนจบม.6เนี่ยเราต้องเข้ามาอยู่ในกรุงเทพต้องมาเรียนมันก็ต้องทนอยู่กับความคิดถึงการไม่ได้อยู่กับครอบครัวต้องทนกับการที่จะต้องแบบอดออมต้องเรียนให้สำเร็จให้ได้แล้วพอจบมหาลัยก็ไปอยู่เมืองนอกอีกไปอยู่อังกฤษมาอีก3ปีทีนี้พี่ป๋อบอกว่าพี่ป๋อไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อทั้งที่ตอนไปเรียนก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกกลับมาสนิทสนมกับคุณพ่อตอนช่วงไหนเป็นคำถามที่ดีคือหลังจากกลับมาเนี่ยนะก็ไม่ได้อยู่กับพ่อนะก็มาทำงานในวงการบันเทิงก็มาตั้งรกรากตัวเองอยู่ในกรุงเทพอีกก็ไปๆมาๆนี่แหละแต่ผมเชื่อว่าคนต่างจังหวัดจะเข้าใจดีว่าณวันหนึ่งเนี่ยเราจะคิดได้เองว่าครอบครัวสำคัญที่สุดอ๋อพี่คิดได้ตอนพี่กลับมาจากเมืองนอกมันเหมือนแบบเราห่างจากครอบครัวมาขนาดเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดมากที่สุดคือครอบครัวการไปเมืองนอกทำให้ผมรักครอบครัวขึ้นมาจากแบบว่าเฉยๆ อยากผมมักจะพูดตอนที่ผมบวชว่าคือชีวิตของมนุษย์เนี่ยมักพยายามจะไปให้ไกลที่สุดมันเหมือนวงกลมฮะเราพยายามจะเดินทางจากจุดหนึ่งเนี่ยจุดที่เราอยู่นี่แหละไปให้ไกลสุดป๋อก็ไปกรุงเทพไปอังกฤษไปสุดท้ายเนี่ยเชื่อไหม มันจะย้อนกลับมาหาจุดที่ตัวเองมานี่แหละว่าตัวเองเนี่ยตั้งต้นมาจากไหนเพราะฉะนั้นสิ่งความคิดของป๋อก็คือพอป๋อไปได้ไกลที่สุดแล้วเนี่ยป๋อก็ย้อนกลับเข้ามาจุดตั้งต้นว่าสิ่งที่เราหนีมาโดยตลอดสิ่งที่เราพยายามจะเดินทางหนีจากมันคือครอบครัวเราไม่อยากอยู่กับแม่ไม่อยากอยู่กับพ่อเบื่อจังเลยอยากจะไปโหยหาชีวิตที่มันเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้ว เราพยายามจะหาชีวิตที่มันหรูหราผู้ฟ้าออกไปเราออกไปจากครอบครัวของเราจุดท้ายครอบครัวสำคัญสุดไม่ต้องมีอะไรก็ได้แล้วเมื่อคิดได้ก็กลับมาทำความหมายความว่ากลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาสนิทสนมกันก็เป็นช่วงที่เราได้เข้ามาทำงานกลับมาทำงานแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวสำคัญว่ะก็พยายามจะดูแลแต่ก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่พ่อก็เริ่มป่วยค่ะมันก็จะเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังก็จะปรึกษากับแม่แล้วก็ช่วยกันไปจนมันก็จะมีจุดหนึ่งคือพ่อเริ่มป่วยหมายความว่าพ่อมีโรคเยอะอยู่แล้วในตัวแต่โรคพวกนี้มันเริ่มแสดงอาการขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันจะมีจุดแตกหักก็คือตอนที่คุณพ่อล้มวันที่คุณพ่อล้มเนี่ยค่ะคือเกิดอะไรขึ้นพี่คือพ่อเนี่ยจะมีอาการแบบว่าขาม่วงๆเนี่ยมันเวลาเราทุกครั้งเรากลับไปเราก็จะไม่แม่พ่อเป็นไรขาม่วงๆอะไรเงี้ยเขาก็ตอนนั้นก็ไปหาคุณหมอแล้วก็ทำบอลลูนมาเสร็จปุ๊บก็ดีขึ้นโอ้ยตอนนั้นดีใจกันมากที่บ้านแบบโอ้ยรู้สึกว่าขามันหายม่วงอ่ะมันม่วงเพราะว่าเลือดมันไปกองแล้วมันไม่โฟล์มันเกิดจากการที่หัวใจด้วยมันเกิดจากโรคต่างๆของพ่อด้วยอ่ะแล้วพอเลือดไปแช่มากปุ๊บเดินเนี่ยเหมือนคนเป็นเน็บพ่อพี่เหมือนคนเป็นเน็บตลอดเวลาเราเป็นเน็บแล้วเราเดินเราเดินไม่ได้ใช่ไหมแย่นะพี่นะพ่อพี่เป็น24ชั่วโมงอ่ะคือเหยียบก็เป็นเน็บเหยียบก็เป็นเน็บจนเขาไม่วันหนึ่งก็ไม่อยากเดินอะไรเงี้ยแต่พอบอลลูนแล้วมันหายแล้วรู้สึกโอ้ยเราต้องได้คะแนนแต้มกตัญญูสุดยอดจากสวงสวรรค์อะไรเงี้ยแม่ก็บอกเฮ้ยป๋อเนี่ยช่วยพ่อเยอะมากเลยอะไรเงี้ยคือเราก็ดีใจละตั้งแต่วันนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันกำลังจะไปทางที่ดีละวันหนึ่งก็รับโทรศัพท์ถ่ายละครอยู่พ่อล้มปังก็อะล้มเหรอเป็นไรมากเปล่าอะไรเงี้ยบอกสลบไปเลยคือหัวฟาดเหรอคะหรือว่าลักษณะคือ1เดินอยู่ครับแล้วก็บนพื้นปูนเนี่ยต้องฝากไปบอกทุกท่านด้วยนะคือเวลาอายุ60กว่า70กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยเดินเหินต้องระวังจริงๆพ่อเนี่ยเกิดจากการที่1คือขาช่วงล่างอยู่ๆปุ๊บมันวูบหายไปเลยเข้าใจมันหายข้างบนเหมือนท่อนไม้ร่วงไปเงี้ยครับก็อยู่แกก็ลงไปโดยที่ว่าแกก็เห็นว่าร่างหน้ากำลังลงไปแกก็แต่มันงอไม่ทันคางเนี่ยก็เลยไปกระแทกกับพื้นตึ๊กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ
เอาง่ายๆแล้วใช้ว่าประมาณ10วันคือแบบว่าตอนแรกกลับไปทุกคนก็ตกใจมากแล้วปอก็บอกเอาไงเนี่ยเอามากรุงเทพเลยดีกว่าคือแต่แม่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะพ่อก็เหมือนจะไม่เจ็บอะไรมากแต่เหมือนยังขยับอะไรไม่ได้เลยก็คิดว่าเป็นอาการแบบแค่ปวดเมื่อยอะไรทั้งเงี้ยผ่านนั้นไป10วันก็ยังแบบเหมือนยังแบบมันไม่ดีขึ้นมีน้องอยู่คนบอกว่าพาไปจุฬาเถอะพาไปจุฬาเถอะอาการแบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็พอทุกคนก็ปอก็บอกก็ไปสิทำไมจะต้องมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยทำไมจะต้องมาต้องบอกเลยว่าถ้ามีอะไรเนี่ยนะอย่าชะล่าใจคือพ่อผมเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกล้มก็ค่อยแค่ปวดคอปวดหลังเฉยๆเขาคิดไปเองแต่ว่าสุดท้ายคือเกิดอะไรป่ะพอไปถึงจุฬาเสร็จปุ๊บต้องผ่าตัดวันนั้นเลยอ่ะกลายเป็นเรื่องแบบว่าคุณหมอเข้ามาดูปุ๊บกระดูกต้นคอข้อที่สองเนี่ยไปทับไขสันหลังอยู่ทำให้ข้างล่างเนี่ยมันไม่ขยับที่ขยับกันไม่ได้เนี่ยทั้งหมดใช่ที่ขยับไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการปวดเมื่อยนะขยับไม่ได้เพราะว่าไอ้กระดูกข้อเนี้ยมันไปทับอยู่แล้วต้องผ่าตัดคืนนั้นเลยคือโมเมนต์ที่ยากคือว่าเขาพูดว่าการผ่าเนี่ยมีอยู่แค่สามช้อยค่ะหนึ่งหายสองเสียชีวิตค่ะเอ้าฮะขออีกตัวเรื่องนึงเถอะอีกช้อยนึงเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นเราก็แบบแล้วยังไงอ่ะคือถ้าไม่ผ่าพ่อก็จะมีลักษณะประมาณเนี้ยแต่ถ้าผ่ามีโอกาสหายกับเสียชีวิตเราบอกกำลังจะไปถามแม่ว่าแม่เอาไงกำลังหมุนหน้าไปอย่างเงี้ยแม่บอกผ่าค่ะโมเมนต์นั้นผมรู้เลยว่าแม่ผมเนี่ยสตรองที่สุดคือผมนี่แกว่งเลยว่าแบบผ่าไม่ผ่าผ่าไม่ผ่าคุยถ้าผ่าแล้วตายนะแม่บอกผ่าแล้วหลังจากผ่าก็ดีขึ้นคือพ่อก็ยังเดินไม่ได้ประมาณปีกว่าพ่อก็จะไม่ได้อยู่จุฬาแล้วพ่อจะต้องไปอยู่ที่สว่างคณิวาสเพื่อที่จะทำกายภาพคือทุกอย่างทั้งหมดหลังจากผ่าแล้วใช้งานไม่ได้เลยฮะนอนนิ่งๆเนี่ยนั่นคือหายนั่นคือเรียกสิ่งนี้ว่าหายใช่หายแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างต้องเริ่มใหม่พ่อไปเงี้ยยกเลิกอย่ามาทำเป็นตลกจริงจริงจริงชีวิตมันตลกมันเป็นตลกร้ายมากคือไม่ทำฮะไม่ทำละพ่อเหรอเบื่อตายให้มันตายไปเลยนี่ไงผู้ใหญ่มีอารมณ์นี้ไงผู้ใหญ่มีอารมณ์คือจริงๆอะไรรู้มั้ยไม่อยากเป็นภาระลูกนั่นแหละแต่มันแบบคือไม่มีใครเข้าใจนะถ้าเกิดคนไม่มีพ่อแม่ป่วยหรือคนที่มีแบบไม่มีทางเข้าใจเลยว่าจริงๆคือเรื่องของใจมันสำคัญมากครับคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่าร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นคือแบบก็ไม่ทำยังไงก็ไม่ทำเนี่ยแค่ยกอย่างเงี้ยพ่อยกไม่ยกไม่อยากทำละเบื่อก็ให้มันตายไปไม่ต้องกินยาก็ไม่กินถุยทิ้งอ่ะคิดดูดิคือเขาไม่เอาแล้วอะเขาแบบเขาเคยยิ่งใหญ่ไงเขาเคยเป็นที่ดินจังหวัดเขามีลูกน้องเขาสั่งนู่นนี่วันนึงเขามาอยู่แค่เตียงเล็กในห้องก็ธรรมดาเขาเหมือนเขาไม่อยากเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้สุดท้ายก็ผ่านกระบวนการหลายอย่างมากคือแม่ก็แล้วร้องไห้ก็แล้วลูกไปไหว้กราบเท้าขอร้องก็แล้วก็ไม่ทำแล้วทำยังไงสุดท้ายทำไมถึงยอมพอดีผมสนิทกับหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ผมก็ไปบ่นก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ตลกมากเป็นเรื่องตลกมากคือว่าผมหลวงพี่เขาก็ไปเยี่ยมเสร็จแล้วเขาบอกว่า10วันเดินได้เราก็คุยกับแม่บอกโอ้ยหมอยังบอกตั้ง6เดือนกว่าจะดีขึ้นหน่อยนึง10วันเดินได้พ่อพี่เนี่ยรู้เลยว่าจากคนอย่างเงี้ยมันสวิตช์มันเปิดนะมันสวิตช์มันมันปึ๊บปึ๊บจริงเชื่อไหมว่าหลังจากที่หลวงพี่กลับทำใหญ่เลยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์เป็นเรื่องจิตวิทยาที่หลวงพี่อ่ะบอก10แล้วก็10วันก็ไม่ได้หายนะแต่หลังจากนั้นคือมันคือพ่อตั้งใจไงก็มันมีหวังพ่อเริ่มกลับมาเดินได้เย้ดังนั้นค่ามะเร็งพ่อก็ขึ้นปุ้งเอาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ไม่ใช่แบบความดันคือพ่อเป็นความดันเป็นหัวใจเป็นเบาหวานเป็นเก๋าของเขาอยู่แล้วนะแต่ปุ้งมีโรคใหม่มะเร็งเอาแล้วอ่ะสรุปว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากก็ผ่านเรื่องราวตรงนั้นก็คือว่าคือมันต้องรักษาสเตจของพ่อคือสเตจที่3เกือบ4ละคุยกับแม่ว่าเราจะรักษาพ่อยังไงโดยที่เราไม่บอกพ่อ
คือพ่อก็เคยพูดว่าถ้าเขาเป็นอะไรหลังจากที่เขาล้มไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะยิงตัวตายละคือเขาแบบเขาเหนื่อยมากครับคือตั้งแต่บอลลูนตั้งแต่ล้มตั้งแต่อะไร5-6 ปีนะจนมาถึงเนี่ยมะเร็งเนี่ยก็รักษาก็ตัดสินใจว่าไม่บอกพอดีว่าคุยกับคุณหมอก็แล้วแต่ก็หมายว่าก็ไม่บอกความยากก็คือว่าโอ้โหแม่พี่ก็ต้องเป็นแบบเดินไปต้องไปบล็อกพยาบาลบล็อกเสร็จพอมีหมอมาใหม่ก็ต้องบล็อกหมอใครจะบอกนะครับเรื่องนี้พอเดินไปหมอไปบล็อกพูดเร็วเจ้าหน้าที่เข็นเตียงอีกอ่านดูพออ่านไม่บอกคุณจะพูดนะครับอย่าบอกเป็นอย่างเงี้ยเป็นปีแล้วพี่บอกคุณพ่อว่ายังไงในการที่จะต้องรักษาทั้งหมดที่เขาจะต้องผ่านการฉีดการอะไรเนี้ยพี่บอกว่าเขาเป็นอะไรก็บอกว่าตอนเนี้ยก็เป็นต่อมลูกหมากโตพ่อบอกเออทำไมอยู่ๆมันโตได้วะพ่อบอกก็จะไปรู้เหรอนั่งเฉยๆไม่เห็นเดินไปไหนเลยโตได้ไงเนี่ยอยู่ๆก็บวมขึ้นมาซะงั้นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องขำๆกันไปแล้วก็คือมันคืออาการป่วยมันไม่ใช่เรื่องเรามานั่งดราม่ากันแล้วอะเราแบบเราได้บอกมาสุดท้ายได้บอกมั้ยคือมันจะมาไอ้ฉีดฮอร์โมนตัวนึงเนี่ยมันจะไปคุมตรงนั้นน่ะเรารักษากันมาได้สัก 2-3 ปีว่ามันมาจุดหนึ่งเนี่ยฮอร์โมนตัวเนี้ยมันคุมไม่อยู่ละค่าพ่อมันขึ้นพ่อต้องไปคีโมละนี่ไงพอเข้าคีโมนี่ละก็เอาละคุณหมอก็บอกว่าคราวนี้ต้องบอกแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะโกหกคนไข้ยังไงแล้วอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็ไม่ใช่คนโง่อยู่แล้วพ่อเขารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกก็บอกว่าเป็นเนื้องอกบอกว่าเป็นเนื้องอกแล้วก็ต้องให้เคมีไม่ใช่คีโมเพราะว่าพี่บอกว่าพ่อต้องให้เคมีแล้วนะเคมีมันจะคล้ายๆคีโมพูดไปเรื่อยเลยคีโมมันก็คือคีโมแต่คีโมไม่ใช่เคมีมันทำให้เคยพูดผิดมะไม่ผิดตัวนั้นเราซ้อมกันเดี๋ยวซ้อมกันก่อนแล้วก็พ่อบอกเข้าใจแต่เขาก็ไม่พูดอะไรคือพี่ยังพูดกับแม่เลยรู้หรือเปล่าเนี่ยสงสัยจะรู้แน่เลยแม่ก็บอกไม่รู้หรอกไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะพ่อวันนี้ก็ต้องไปให้เคมีแต่มันมีเอฟเฟกต์ไงผมร่วงอะไรต่างๆมันก็ชัดเจนในตัวของมันแล้วมันก็ต้องไปฉายแสงด้วยซึ่งเราจะอธิบายการฉายแสงว่าเคมีให้เคมีต้องฉายแสงด้วยเหมือนคีโมเวลาให้แล้วต้องฉายแสงเคมีก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ขำๆกันไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะฮะมันก็ไปได้เรื่อยๆมันไปได้เรื่อยๆจนหลังจากนั้นเราคิดว่าเรารักษาเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งในประมาณสัก 4-5 ปีที่เราโกหกกันมาแบบคือกอดแม่แบบคือความยากไม่ได้อยู่ที่ผู้ป่วยนะความยากมันอยู่ที่คนเฝ้าคนเฝ้าถูกต้องจริงๆแม่เนี่ยคือผมรักแม่มากก็ตอนช่วงนี้ว่าแม่คือคนที่แบบไม่ให้ใครเฝ้าเลยแล้วแม่70อ่ะแม่คิดดูดิผู้หญิง70ต้องไปนอนโซฟาที่โรงพยาบาลจุฬานอนโซฟานะไปเองไปทําเองนั่นเองไปซื้อนั่นมาให้พ่อเฝ้าตะคอกพ่อบ้างอะไรบ้างคือเครียดไงเครียดมีความเครียดจนสุดท้ายต้องบอกแม่ต้องใจเย็นนะนี่แม่กับพ่อไม่มีจนแม่ก็ความดันเริ่มขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบจริงๆเมื่อคู่ชีวิตนะจะพูดจริงๆว่าคู่ชีวิตที่เขาอยู่กันมาตลอดชีวิตเนี่ยพอคนนึงป่วยเนี่ยอีกคนนึงเหนื่อยกว่านะมากมากจริงๆเราต้องให้เครดิตตรงนี้แต่อย่างนึงค่ะพอคุณพ่อป่วยถึงวันนึงพี่ป๋อก็เลยตัดสินใจว่ามันต้องมีงานลื่นเลิงแล้วคุณผู้ชมคะเรื่องราวชีวิตของพี่ป๋อยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะกลับมาคุยกับพี่ป๋อกันต่อทั้งบทบาทหน้าที่ของลูกและพ่อที่ดีค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาทำอาหารในเมนูวันพ่อกันค่ะ #switch ช่วง #cooking class วันนี้นะคะเป็นเมนูอาหารที่เรียกว่าทางเราภูมิใจมากเลยค่ะเป็นเมนูอาหารพระราชทานนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงประกอบอาหารพระราชทานให้แก่สมเด็จพระเทพรัตน์นะคะเมื่อสมัยที่ยังทรงพระเยาว์อยู่เรียกว่าไข่พระอาทิตย์ค่ะเราก็จะทอดใช้ไฟปานกลางอะค่ะร้อนปานกลางนะเพราะว่าถ้าเราใช้ไข่เจียวเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไฟแรงแต่ด้วยว่า
มันมีข้าวอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนลงมาหน่อยทอดจนขอบกรอบค่ะแต่ว่าข้างในยังสุกอยู่นิดๆสำหรับที่มาของเมนูนี้ค่ะเวลามีคนถามว่าทำไมถึงชื่อไข่พระอาทิตย์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเล่าว่าเวลาที่เรามองดูพระอาทิตย์ผ่านทางกล้องเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยคล้ายๆกับเกล็ดข้าวค่ะเรียกว่าเป็นเมนูจากพ่อสู่ลูกเลยจริงๆดีใจมากเลยได้ทำเมนูนี้เอาละค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะนะคะแล้วก็ทอดไข่พระอาทิตย์กันค่ะพยายามเกลี่ยให้เท่าๆกันนะคะมันจะได้สุกเท่าๆกันสวยงามมากสีประมาณนี้เดี๋ยวเรารอให้ข้างใต้สุกอีกนิดนึงนะคะก็เสิร์ฟได้เลยเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูไข่พระอาทิตย์ค่ะเมนูพระราชทานที่พวกเราคนไทยภูมิใจค่ะเป็นคลาสแบบประเภทว่าไปตัวเออคือมีตัวปลอมอยู่อะเออโอเคโอเคครับเป็นแบบว่าหลอดดำขับอย่างเงี้ยหรอดำดำใช่ครับดำครับอีกก่อนนึงไม่เรากวนนะเนี่ยไม่ได้กวนอ่ะครับไม่เอาละค่ะกลับมาเอาละค่ะพี่ป๊า